วัสดีครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอสินค้านะครับเป็นยี่ห้อของ NEC นะครับผมเป็นตัวพูดง่ายๆคือเป็นตัว S10 Point หรือชุดคอนโทรลเลอร์นะครับผมเป็นตัวรับและส่งสัญญาณสำหรับโทรศัพท์ไร้สายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดคอนโทรลเลอร์นะครับไว้คอยส่งสัญญาณไปยังตัว IP Deck พูดง่ายๆคืออันนี้คือ IP Deck นะครับหรือโทรศัพท์ไร้สายนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ชุดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับผมหรือ S10 Point นะครับจะเป็นรุ่นนะครับผมยี่ห้อก่อน NEC ครับรุ่น AP400 นะครับตัวนี้สามารถส่งสัญญาณที่เป็นความถี่นะครับผมให้กับเครื่อง IP Deck เนี่ยรัศมี150เมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือด้านลึกอะไรประมาณนี้ครับ150เมตรนะครับต่อมานะครับผมตัว IP Deck เนี่ยก็คือเป็นโทรศัพท์ไร้สายนะครับผมใน1ชุดของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับผมเราสามารถที่จะตัวนี้ควบคุม IP Deck ได้25เบอร์หรือ25 IP Deck นะครับไร้สายแต่สามารถที่จะคุยพร้อมกันได้16เครื่องนะครับผมต่อ1 IP นะครับแต่ควบคุมตัวนี้ได้25ตัวนะครับต่อ1ชุดคอนโทรลเลอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเทสและลองใช้งานนะครับว่าการใช้งานมันมีคุณภาพขนาดไหนนะครับตัว IP Deck ตัวนี้นะครับผมจะเป็นยี่ห้อ NEC นะครับรุ่น G266 นะครับในตัวของรุ่นนี้นะครับก็จะโชว์สเตตัสนะครับผมมีคลื่นสัญญาณว่ามากน้อยแค่ไหนในตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะของแบตเตอรี่วันเดือนปีเวลานะครับแล้วก็มีไดเรกตอรี่ต่างๆนะครับด้านข้างก็จะมีวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับบวกลบด้านข้างแล้วก็จะมีด้านข้างฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่าหูฟังหรือสมูททอล์กนะครับพูดง่ายๆนะครับผมแล้วผมจะลองสาธิตในการใช้งานของหัวเครื่องนะครับในการโทรหาระหว่างเครื่องต่างๆนะครับตอนนี้ผมจะโทรไปที่เบอร์4140นะครับแล้วก็โทรไปครับโทรมาแล้วนะครับเบอร์111โทรมาแล้วนะครับรับสายนะครับคุยกันได้ปกตินะครับรอครับได้ยินนะครับนี่โทรคือรอโอเคเดี๋ยวจะลองโอนสายนะครับลองโอนสายหานะครับกดปุ่ม R นะครับที่อยู่ด้านหันหน้าเข้ายังหน้าเครื่องนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับกด R 1ครั้งนะครับก็จะเป็นโทรมาสายนะครับแล้วเราก็ตามด้วยเบอร์ที่เราต้องการโอนสายไปนะครับ14รอสักครู่นึงเดี๋ยวจะทำการโอนสายเราจะทำการโอนสายเราจะมาโอนมาแล้วนะครับผมโอนมาแล้วก็รับสายนะครับแล้วก็ผู้สนทนากันนะครับคนกลางก็วางสายไปนะครับเพื่อให้ต้นทางกับปลายทางจริงๆที่ต้องคุยสายกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะคุยสายกันโดนนะครับโดนโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการโอนสายแบบฟีเจอร์ธรรมดานะครับของตัวตู้สาขาโทรศัพท์อีกฟีเจอร์นึงนะครับก็จะเป็นการประชุมสายนะครับประชุมสายก็ในตัวตู้สาขาโทรศัพท์เนี่ยผมสร้างโค้ดไว้นะครับหรือสร้างสวิตช์โค้ดไว้สำหรับคอนเฟอเรนซ์นะครับผมแบบแรกก็คือผมสร้างไว้ที่100นะครับลูกค้าโทรไปที่100นะครับไปนะครับผม100นะครับแล้วก็ลองโทรไปครับพาสเวิร์ดเป็น14ตัวนะครับในการเข้าไปคอนเฟอเรนซ์นะครับอันนี้เข้าไปแล้วนะครับผมเงินก็โทร100เหมือนกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับโดนเข้ามาแล้ว2เครื่องนะครับในการคุยสายนะครับโดนนะครับเดี๋ยวผมต้องการเครื่องที่4นะครับผมก็กด100เหมือนกันนะครับก็โทรไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันก็จะมีกด2รอบนะครับรอบแรกก็จะเป็นการเข้าอนุญาตเข้าไปก่อนรอบที่2จะเป็น
พาสเวิร์ดในการเข้าประชุมนะครับอันนี้ก็คือเอกสารเครื่องนะครับแล้วการเครื่องที่4นะครับคือเสียงมันอยู่ใกล้กันมาครับนี่ครับฮัลโหลก็จะได้ทั้งหมด4เครื่องนะครับโดนมาครับยังไม่หลุดนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับอันนี้คือการคอนเฟอเรนซ์นะครับผมต่อมาอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่เราใช้กันบ่อยก็คือดึงรับสายแทนกันนะครับสมมุตินะครับผมโทรไปที่เบอร์ภายใน1112นะครับคือเครื่องนี้นะครับแล้วพอดี112ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่โต๊ะนะครับแต่ว่าเบอร์410ได้ยินนะครับก็เลยเป็นสายรับสายแทนโดยการกดโค้ดเซอร์วิสที่ตู้กำหนดมานะครับอย่างเช่นตอนนี้กดดอกแกน2ทีครับแล้วก็ตามด้วยโทรออกนะครับดึงมาแล้วนะครับก็สามารถกดได้เลยแล้วเลยครับเลยครับนี่ครับเบอร์140สามารถดึงสายเบอร์ที่ดังที่112มาได้นะครับผมก็คุยกันได้นะครับโอเคก็จะแนะนำเสนอตัวโปรดักต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาดูตอนนี้ครับมาดูว่ากรณีที่เราติดตั้งตัวชุดคอนโทรลเลอร์นะครับผมที่นี่นะครับผมลองติดตั้งตัวชุดคอนโทรลเลอร์นะครับผมสูงประมาณสักตึก2ชั้นหรือประมาณ3ชั้นนะครับแล้วส่งสัญญาณนะครับโอเคนี่ครับสัญญาณได้ประมาณสัก150รัศมี150เมตรนะครับเดินลองเทเลนเนอร์สัญญาณชัดเจนนะครับไม่มีคลื่นรบกวนนะครับผมสามารถโทรเข้าโทรออกภายในได้นะครับผมสามารถคุยกันได้ปกติไม่มีคลื่นรบกวนเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่นี้สื่อสารได้ง่ายนะครับสามารถนำพกพาได้สะดวกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีตัวสโมทอล์กนะครับหรือหูฟังสามารถที่จะคุยผ่านทางสโมทอล์กได้เลยหรือทำงานไปด้วยคุยไปด้วยได้เลยนะครับไม่ต้องมาพะวงนะครับสามารถทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะครับ